คนที่ได้รับไปเขาบอกว่าสิ่งของที่อยู่ภายในถุงที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย มันไม่น่าจะถึง590บาทนะคะเอามาเปิดให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างก็กลายเป็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเลยนะคะในตอนนี้ค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนนาชุดดูแลสุขภาพหรือว่าแคร์เซต็ตมีสิ่งของ13รายการนะคะมอบให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่แต่ปรากฏว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่างบประมาณ17ล้านกว่าบาทที่เห็นอยู่ไม่น่าจะเหมาะสมกับราคาที่เอามาให้ ซึ่งคุณนิรันด์ด่านไัยบูลนะคะนายกอบจลำพูนชี้แจงค่ะว่าการจัดซื้อชุดดูแลสุขภาพได้เปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลราคาตามระเบียบราชการติดต่อกับศูนย์การค้าขนาดใหญ่แล้วแต่ศูนย์การค้าไม่สามารถจัดส่งทันตามระยะเวลาที่กำหนดมีเพียงแค่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนในพื้นที่อำเภอป่าซางที่สามารถจัดส่งได้ทันตามกำหนดนะคะก็เลยตัดสินใจ ทำสัญญาซ,ซื้อชุดสุขภาพจำนวน27,700ชุดราคาชุดละ590บาทอันนี้นายกอบจอลำพูนเขาบอกว่าเขามีเอกสารชี้แจงได้ค่ะทีนี้นะคะ เจ้าของร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนบอกว่าทำธุรกิจขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการมาหลายปีแล้วซึ่งครั้งนี้อบจอลำพูนติดต่อมาค่ะเสนอราคาชุดดูแลสุขภาพก็เลยไปหาราคาสินค้าจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำใบเสนอราคาพออบจอลำพูนตกลงทำสัญญาก็ไปหาซื้อสิ่งของมาบรรจุในถุงนะคะซึ่งแน่นอนว่าของบางอย่างก็มีราคาแพงในตอนนี้พอมาบวกรวมกับค่าสติกเกอร์ ค่าจ้างคนงานค่าขนส่งสินค้าในต่างจังหวัดส่งมาที่ลำพูนเนี่ยก็กลายเป็นราคาที่เขาเสนอไปซึ่งล่าสุดค่ะคุณพงษ์รัตน์พิรมรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็สั่งให้นายกอบจอล์ลำพูนนำเอกสารมาชี้แจงค่ะตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเลยว่าราคาของสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันสูงเกินไปหรือเปล่า รวมถึงตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าอาบาจลำพูนเลือกทำสัญญากับร้านขายเครื่องเขียนที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะคะแต่ว่ายอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าทำผิดจริงดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะเพราะว่ามีผลกระทบต่อหน่วยงานราชการแล้วก็ประชาชนด้วยดิฉันไปดูตัวเลขมาเนี่ยผู้สูงอายุที่ลำพูนมีมากเป็นอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแต่กลายเป็นว่าถ้าทำผิดจริงนะมาหาผลประโยชน์กันแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ารักเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม P n n ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ t n n Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ